สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ก่อนอื่นเลยนั้นผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนครับว่าวันนี้นะผมเมื่อเวลาประมาณ9 โมงเช้าเนี่ยผมได้รับแจ้งนะครับผมว่าพบงูจงอางครับผมในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ซึ่งผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับผมก็ผมก็รีบไปทางพื้นที่ที่ได้รับแจ้งนะครับผมก็พบกับเจ้างูตัวนี้นะครับที่อยู่ในตะกร้าตอนนี้แต่ว่าผมไม่ได้อัดวิดีโอระหว่างที่ผมไปจับนะครับเพราะเนื่องจากว่าเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเขาไม่ต้องการให้รีสอร์ทของเขาเนี่ยอยู่ในวิดีโอของผมแล้วก็เขาก็กลัวว่ามันจะทำให้ชื่อเสียงรีสอร์ทนั้นมีปัญหาครับผมเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปทำให้ลูกค้าไม่เกิดความไม่มั่นใจครับผมไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่างูจงอางที่เขาแจ้งมาเนี่ยเป็นงูจงอางแบบไหนโอเคครับมาคำเตือนนะผมอย่าทำตามนะครับผมมันอันตรายมากเลยนะครับโอเคครับผมโอเคผมต้องระวังนิดนึงอ๋อนี่ครับผมไปแล้วนะครับทำตามนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมไม่ทราบนะครับผมชนิดครับผมเจ้านี่นะครับผมไม่ใช่งูจงอางนะครับผมแต่เป็นงูสิงดำนะครับผมหรือว่าสิงหางดำนะครับผมสิงดงนะครับผมเป็นคู่แฝดของงูจงอางเลยซึ่งผมไม่แปลกใจนะครับผมที่เขาจะพูดว่านี่เป็นงูจงอางนะครับนะผมเจ้านี่เนี่ยเป็นงูที่มีพรบคุ้มครองนะผมแล้วก็เป็นงูไม่มีพิษนะครับแต่ถึงเป็นงูไม่มีพิษก็การกัดของเขาก็สร้างความเจ็บปวดได้ในระดับนึงเลยนะครับแนะนำคุณผู้ชมนะผมถ้าไม่มีความรู้เรื่องงูเนี่ยอย่าทำตามนะครับผมแล้วก็ผมก็ไปจับออกมาแล้วก็จะนำมาปล่อยบนเขานะครับเอาละผมเจ้านี่เนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าที่ใครหลายๆคนนะครับผมจะคิดว่าเขาเป็นงูจงอางแล้วก็เกิดการทุบเขาตีเขานะครับผมเพราะความเข้าใจผิดนะครับผมวันนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับผมมาทำคลิปนี้ก็รบกวนนะครับคุณผู้ชมอย่าทำตามครับถึงเขาจะไม่มีพิษแต่การกัดเขาก็เจ็บเหมือนกันนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะเอาลูกงูจงอางครับผมเทียบให้คุณผู้ชมดูนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าข้อมูลของเขาเนี่ยเป็นยังไงผมที่ว่าเป็นงูมีพิษติดพรบโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมจะเก็บภาพเขานิดนึงนะครับผมแล้วก็ปล่อยเขาเข้าสู่ธรรมชาติเลยนะครับโอเคครับผมเราเดินมาสักครู่นะครับผมตอนนี้ผมก็มาเจอกับงูตัวแรกของคืนนี้นะครับเป็นงูเขียวหัวจิ้งจกนะครับผมซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับแล้วเขาก็นอนอยู่บนกิ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมคือคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเขาสีเหลืองครับออกเหลืองจริงๆแล้วเนี่ยกล้องไม่โฟกัสนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปคุณผู้ชมโอเคคือจริงๆแล้วนะครับงูเขียวหัวจิ้งจกเนี่ยชื่อว่างูเขียวแต่ตัวสีเหลืองเพราะว่าเป็นช่วงของวัยนะครับผมเดี๋ยวจะมีช่วงนึงนะครับที่เขาเกิดมาเป็นสีขาวแล้วก็มาเป็นสีเหลืองหลังจากนั้นก็ไปสีเขียวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าเราจะเจออะไรนะครับตัดแค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเจองูเขียวหัวจิ้งจกนะครับผมตัวสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินมาแล้วก็เจองูเขียวหัวจิ้งจกอีกตัวนึงครับแต่ตัวนี้เป็นสีขาวนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับผมว่าเป็นสีขาวจริงๆนี่นะครับผมก็คือขาวทั้งตัวเลยซึ่งส่วนหัวเขานั้นแอบอยู่นะครับผมใต้ใบไม้ฝั่งหนึ่งพยายามจะให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่นะครับผมนั่นนะครับนี่นะครับผมนี่คืองูเขียวหัวจิ้งจกนะครับผมแต่ตัวไม่เขียวเพราะว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับยังเป็นเด็กอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีเขียวตามที่คุณผู้ชมเห็นตอนนั้นโอเคครับ
คครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินมาเจอกับงูตัวหนึ่งนะครับผมเป็นงูเขียวหางไหม้แล้วก็ฝนก็มาแล้วนะครับผมไม่รู้คุณผู้ชมได้ยินไหมโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบทำให้เร็วเลยแล้วก็ถ่ายรูปคุณผู้ชมครับผมอันนี้ก็เป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเขียวใต้นะครับผมเพศเมียนะครับก็ช่วงนี้พบเยอะหน่อยครับเพราะฤดูฝนแล้วก็เขาอยู่ต่ำมากเลยด้วยเดี๋ยวบาสเซียนจะเก็บรูปแล้วผมก็จะเก็บรูปนะครับผมแล้วก็รีบเลยเพราะฝนมาแล้วโอเคครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับเราอยู่แล้วผมต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอย่าทำตามนะครับผมที่อยู่ในมือผมวันนี้ครับเป็นงูพิษนะครับผมเป็นงูพิษตระกูลเขียวหางไหม้นะครับตัวนี้ชื่อว่างูเขียวหางไหม้ท้องเขียวใต้นะครับผมเพศเมียนะครับผมซึ่งก่อนนั้นผมเคยเจอไปแล้วรอบนึงนะครับผมแล้วก็ผมก็มาเจอกันนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้ตกใจอะไรในตัวผมครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวยังไงผมต้องรีบเลยนะครับผมว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วกล้องผมนั้นจะมีปัญหานะครับโอเคครับผมThank you.